The State Times ตอรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยหยก the Sta t e t i m ส s สวัสดีครับท่านผู้ชมแลาผู้ฟังครับคุณอยู่กับหยก The Statime มส์ครับและนี่คือ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวของบทเพลงบทเพลงหนึ่งครับถึงบทเพลงที่ผมบอกว่าผมเนี่ยรักบทเพลงเพลงนี้มากเลยทีเดียวเป็นเพลงที่ ทำให้รู้สึกรักแผ่นดินเกิดของเราแผ่นดินไทยของเราเนี่ยนะครับค่อนข้างมากแล้วก็ต้องบอกว่าทําให้เรารักชาติของเราขึ้นเยอะขึ้นมากเลยครับมันไม่ใช่เพลงที่ปลุกเราอารมณ์ให้เกิดการรักชาติอย่างเพลงที่เพลงอ่าเพลงต่างๆที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเพลงปลุกใจอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับแต่เพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่มีทํานองเมโลดี้ที่สวยงามเพราะมากด้วยนะครับเพลงสําคัญเพลงนี้ครับก็คือเพลงที่ชื่อว่าแผ่นดินของเรา หรือในภาษาอังกฤษนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่าอเล็กซานดราเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่34ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหราร,ราชารบรมนาถประพิษนะครับท่านได้ทรงพระราชพธ์เพลงเพลงนี้ขึ้นนะครับเนื่องในวโรากาสที่เจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนนะครับสหราชอาณาจักรนั้นสเสด็จพระราดำเนินเยือนประเทศไทยในฐานะ พระราชอาคันตุกะส่วนพระองค์ในปีพศ2502ครับเพลงนี้มีความอัศจรรย์ในหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นห่วงเวลาในการประพันธ์เพลงท่วงทำนองที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยเนื้อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นความอัศจรรย์ที่มาประกอบกันทำให้เพลงเพลงนี้นั้นเนี่ยนะครับมีเสน่ห์มีความไพเราะลึกซึง้ง แล้วก็อยู่ในการเวลาครับท่านผู้ชมทผู้ฟังสําหรับผมนะครับเพลงพระราชพลเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นเพลงที่ผมเรียกว่าตกหลุมรักเลยแหละแล้วก็ฟังได้อย่างไม่รู้เบื่อตั้งแต่โน้ตตัวแรกไปจนถึงโน้ตตัวสุดท้ายเลยนะครับเอาเริ่มต้นเรื่องราวของความอัศจรรย์ของเพลงนี้นะครับด้วยเรื่องของช่วงเวลาหรือห่วงเวลากันก่อนหลายๆท่านคงทราบนะครับหรือหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับ ก็ขอยกมาว่าเพลงเพลงนี้นะครับในหลวงราชกาลที่9นั้นใช้ช่วงเวลาในการรอเครื่องบินแลนดิ้งหรือเครื่องบินจอดนะครับในช่วงเวลาที่พระองค์ท่านนั้นเสด็จพระ่เนินไปที่สนามบินนะครับที่ท่าอากาศยาน,นดอนเมืองเพื่อทรงไปรับเจ้าหญิงอเล็กซานดราด้วยพระองค์เองนะครับในช่วงเวลาที่ทรงรอเครื่องบินลงจอดกว่าจะมาถึงกว่าจะลงจอด ประมาณสัก10นาทีเจษนะครับหรืออาจจะมากจะน้อยไปกว่านิดนิดหน่อยทำนองเพลงจำนวน16ห้องเพื่อใช้ต้อนรับพระราชาคันตุกกะก็เกิดขึ้นครับซึ่งนี่คือเรื่องเหลือเชื่อนะครับลำดับแรกของเพลงนี้ลำดับถัดมาครับความอัศจรรย์ถัดมาก็คือความอัศจรรย์ในด้านของท่วงทํานองของบทเพลงครับ โดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนที่เก่งกาจในเรื่องของดนตรีอะไรมากมายนักนะครับแต่ว่าเป็นนักฟังที่พอจะเข้าใจนะครับเรื่องราวของเพลงนะครับฮาร์โมนีของเพลงอะไรเงี้ยนะครับเมื่อฟังแล้วนะครับหลายหลายคนลองนั่งฟังดูนะครับเพลงเพลงนี้จะรู้สึกว่าคอดตั้งต้นดูแล้วง,ง่ายนะครับฟังง่ายเป็นเพลินเลยแต่พอลึกๆแล้วเนี่ยนะครับจะมีความยากของการเดินคอร์ดอยู่นักดนตรีที่คิดจะเล่นเพลงนี้ ต้องทำการบ้านกับเพลงนี้ค่อนข้างเยอะครับนะฮะทางที่บอกว่าทางฮาร์โมนีของคอร์ดเนี่ยนะครับคือมีเมโลดี้เป็นเมนหล,ลักแล้วก็มีฮาร์โมนีที่เข้ามาสอบประสานบางครั้งนะครับโนต้ตเนี่ยดูเหมือนจะง่ายๆแต่ว่ามันห่างกันบางอันก็ห่างกันแค่ครึ่งเสียงครับบางครั้งก็ห่างกันแค่ความสัมผัสนิดเดียวจริงๆมันไม่ใช่เพลงที่มีความหนักเบาที่มันขาดจากกันนะครับต่าผู้ชมเมื่อฟัง แต่มันเกาะมันเกี่ยวมันยึดโยงแต่ละโน้ตเพื่อให้เพลงเนี่ยนะครับพาผู้ฟังเนี่ยนะครับไปในหลายๆมิติไม่ใช่แค่เพลงที่แต่งขึ้นมาแล้วเพราะเฉยๆนะครับแต่มันเป็นเพลงที่เพราะจนถึงอารมณ์ครับซึ่งมันแสดงอะไรครับมันแสดงความสามารถของคนแต่งที่ต้องบอกว่าเก่งสุดๆนี่แหละครับ พระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่เกาของเรานะครับอัศจรรย์ต่อมาครับทํานองเพลงเกิดขึ้นนะครับบทเพลงนี้เกิดขึ้น10นาทีฮาร์โมนีและเมโลดี้สอดประสานกันอย่างสวยงามโอเคละอาจจะมีเพียงแค่16ห้องแต่ความสนุกสนานความอัศจรรย์นั้นก็ยังมีต่อไปนะคือเพลงเพลงนี้ใส่เนื้อเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเมื่อในหลวง ตัวกนที่9นั้นส่งพระอิพลทำนองเพลงแผ่นดินของเราหรือว่า a l e x a n d ราเนี่ยนะครับก็16ห้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนะครับประพันธ์คําร้องภาษาอังกฤษหลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อหลายคนคงจะไม่ได้รู้จักหม่อมราชวงศ์เสนีมากนักนะครับต้องบอกว่า,วาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทนั้นอนดีตนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่เก่งกาจในเรื่องภาษา สามารถแต่งโครงกรได้ข้องแก้วทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยโดยที่พระองค์ท่านนั้นได้รับสนองพระบรมราชโองการด้วยการเขียนเนื้อเพลงเบื้องต้นเนี่ยทูลกล้าวถวายนะครับก่อนที่เครื่องบินพระที่นั่งของเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนเน่จะลงจอดได้อย่างเหลือเชื่อเหมือนกัน,นครับโดยเนื้อเพลงภาษาอังกฤษมีแบบนี้ครับแอคเซนต์ผมอาจจะไม่ค่อยดีนะฮะแต่สั้นๆแบบนี้ครับอเล็กซานดราเวลคัมทูเด Here is here in this land of sunshine and of flowers. May you be blessed by the blessing that has made our country happy. แปลโดยรวมนะครับเราขอต้อนรับเราขอต้อนรับเจ้าหญิงอเล็กซานดราสู่เมืองไทยแผ่นดินแห่งแสงพระอาทิตย์อันอบอุ่นและเต็มไปด้วยดอกไม้อันสวยงามเมื่อมาถึงหน้าที่แห่งนี้แล้ว ก็ขอให้ทุกพรอันประเสริฐจงมีแด่ท่านซึ่งนั่นทำให้ประเทศของพวกเรามีความสุขอันนี้ผมแปลโดยโดย,โดยภาษาผมนะครับก็แปลมาแบบนี้นะครับก็เป็นเนื้อเพลงสั้นๆครับแต่ว่าเปลี่ยนไปด้วยมิตรไมตรีครับแล้วก็ยังแสดงถึงความเป็นประเทศไทยที่มีความเขาเรียกว่ามีเป็นสยามเมืองยิ้มครับมีรอยยิ้มไว้ต้อนรับเม็ดจากต่างแดนอย่างอบอุ่นราวกับแสงพระอาทิตย์ยามเชา้า น,นี่คือประเทศไทยครับดินแดนแห่งความสุขของคนไทยนะครับนี่แปลภาษาอังกฤษจบแล้วนะครับทีนี้มาถึงเนื้อเพลงไทยกันบ้างอีกหนึ่งความอัศจรรย์ก็คือเนื้อเพลงไทยนี่แหละครับต้องเล่าก่อนว่าในช่วงเวลาที่เนื้อเพลงเวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันช่วงพุทธศักราช2,516สภาพแวดล้อมทางการเมืองทั้งในแล้วก็นอกประเทศนั้นเต็มไปด้วยความหวัดแวงครับเพราะว่า จบสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก็เกิดเป็นสงครามเย็นนะครับเกิดประเทศคอมมิวนิสต์นะครับเกิดประเทศประชาธิปไตยบางประเทศก็เป็นเผด็จการนะครับบางประเทศบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการประหัรประหารกันในประเทศมีส่งคนมาตั้งฐานบัญชาการในประเทศซึ่งสืบรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับสหรัฐอเมริกาใช้บ้านเราเมืองเรานั้นเป็นฐานบินนะครับในการโจมตีประเทศคอมมิวนิสต์เหล่านั้นด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับมีการประหัรประหารกัน ภายนอกประเทศก็ระแวดระวังภัยจากสงครามความเชื่อนะครับในเรื่องของรัฐทิการปกครองรอบด้านเราเลยนะครับบางส่วนก็มาประชิดชายแดนบ้านเราบางส่วนใช้พื้นที่เราเป็นพื้นที่มัชาการด้วยซ้ำน,นะครับตรงนี้เองนะครับก็ต้องมีการสร้างขวัญกําลังใจแลวก็การสร้างความสามารถีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติซึ่งการใช้บทเพลงที่มีเนื้อหาเนี่ยหลอมรวมใจเนี่ยนะครับให้คนไทยได้ภูมิใจในแผ่นดินเกิด ของพวกเราเองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสําคัญที่มีนัยยะสาคัญมากๆที่จะเกิดขึ้นในเพลงเพลงนี้นะครับตรงนี้เองครับตรงนี้เองครับความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนี่ยนะครับพระองค์นั้นทรงมีพระช่ำฤิว่าท่วงทํานองเพลงพระยิ่งพ์อเล็กซานดรานั้นไพเราะมากและน่าจะใส่คําร้องภาษาไทยได้ด้วย จึงได้กราบบังคมทูลน,นะครับพระราชทานขอพระรมชนุญาตนะครับให้ท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคเนี่ยนะครับท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาคท่านเก่งมากนะครับคนนี้เ,เดี๋ยวจะไล่ฟังว่าท่านเป็นใครยังไงนะครับให้ให้ท่านเนี่ยนะครับได้ประพันธ์คําร้องภาษาไทยซึ่งในหลวงรัชกาลที่9นั้นได้พระรรชธานพระบรมชนญาตนะครับและได้ทรงพระรธิพนเพิ่มเติมนะครับ จากเดิมที่มีแค่16ห้องก็เพิ่มท่อนกลางแล้วก็ท่อนท้ายจนครบ3 2ห้องเพลงเป็นเพลงอย่างสมบูรณ์ไม่สั้นละนะครับและท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคนะครับก็ท่านเป็นท่านผู้หญิงที่มีความสามารถในเชิงการประพันธ์ค่อนข้างสูงมากนะครับโดยท่านประพันธ์คำร้องภาษาไทยของเพลงพระนิพนธ์ไว้หลายเพลงมากนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะลองหาฟังนะครับอย่างเช่นเพลงความฝันอันสูงสุดนะครับ เพลงเกาะในฝันนะครับไรเดือนแล้วก็เพลงแผ่นดินของเรานี่แหละนะครับซึ่งท่านก็สะท้อนภาพบ้านเมืองของเราออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับโดยที่ยังไม่ทิ้งที่มาที่ไปของเนื้อในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่านำเอาเนื้อนั้นน,น,นะฮะมาขยายความนะครับแล้วก็สวยงามมากครับลองฟังนะครับถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญ เหมือนอยู่บ้านเราชื่นฉ่ำข่าเช้าสุขทวีทรับจากผืนดินศินจากนาทีมีสิทธิเสรีสันติครองเมืองเรามีป่าไม้อยู่สมบูรณ์ไรนาสดใสใต้ฟ้าเรืองโบราณสถานส่งนามประเทืองเกียรติเมืองไทย ขจรไปทั่วแดนไกลรักชาติของเราไว้เถิดผองไทยผืนแผ่นแหลมทองรวมพี่รวมน้องด้วยกันรักเกียรติรักวงเสริมส่งสัมพันธ์ทูลเทิดเมืองไทยนั้นให้ยืนยงนะครับโดยที่ท่านผู้หญิงมณีรัตนะ นะครับท่านได้เขียนเรื่องราวของเพลงนี้ไว้นะครับในเว็บไซต์ของท่านนะครับ w w w rsg.org p นะครับความว่าอย่างนี้ครับกี่ปีมาแล้วที่ความนึกคิดนี้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอนข้าพเจ้าอยากระบายความรู้สึกให้เป็นที่รู้กันว่าความบันดาลใจในเรื่องนี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้า ได้รู้เห็นพระราชธยาศัยพระราชาจริยาวัดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เสื่อมคลายนะครับตรงนี้นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมชาธินะครับพระราชชนนีพันปีหลวงนะครับท่านโปรดให้พิมพ์บทกรน,นี้นะครับบทกรที่เป็นเนื้อเพลงนี้นะครับลงในกระดาษกา์ดแผ่นเล็ก,ลกๆนะครับแล้วก็ ไร้ทานให้กับข้าราชการพลเรือนทหารแล้วก็ผู้ที่ทำงานเพื่อประเทศชาติ1คือเพื่อเตือนสต,ติมีให้ท้อถอยในการทำความดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือให้นะครับให้รักในชาติรักในบ้านของเรานะครับเพราะว่าบ้านเมืองขนาดน,นั้นเนี่ยยุ่งออละเวงนะครับแล้วก็น่าเป็นห่วงอนาคตของประเทศชาติณเวลานั้นมาถึงวันนี้ครับนะฮะ เพลงเพลงนี้แผ่นดินของเราหรือว่าอาร์เร็กซานราเนี่ยนะครับช่วยเติมเต็มครับความรักของคนไทยเนี่ยอย่างผมเองนะครับยกเดอะสเตทามและแน่นอนเดอะสเตทามของเรานะครับให้นึกถึงความงดงามแล้วก็น่าภูมิใจของประเทศเราครับเรามีอะไรที่ติดอันดับท็อปของโลกไม่ว่าจะเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากจะมามากที่สุดนะครับเมืองที่สวยงามที่สุดนะครับเมืองที่คนให้เขาเรียกว่าคนที่จิตใจดีและมีรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวได้ดีที่สุด นะครับเป็นเบสเดสติเนชันนะครับของโลกใบนี้นะครับไม่แปลกใจครับนะฮะไม่แปลกใจเพราะใครต่อใครก็อยากมาเยี่ยมเยียนประเทศของเราบ้านของเรานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่แปลกใจที่หลายคนที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปไกลต่อใคร,ใครจะไปไกลมากมายนะใครต่อใครหลายคนเนี่ยก็ย <c oughs> ังอยากที่จะกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดส่วนคนที่ไม่อยากอยู่ไม่อยากเหยียบแผ่นดินเกิดอยากไปอยู่ประเทศอื่นเราไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ มีความสุขเหลือเกินที่ได้อยู่ในประเทศไทยนี้นะครับอยากชวนคนไทยครับมากอดประเทศของเราด้วยความรักครับแล้วก็ฟังบทเพลงไฝ่พลเพลงนี้ครับแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ผมรัก,กมากๆนะครับปรมิมใจในสิ่งที่อยู่แฝงไว้ในเนื้อเพลงนั้นนะครับภูมิใจในสิ่งที่ในสิ่งที่เราได้เกิดนะในที่เราได้เกิดในเมืองไทยแห่งนี้นะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในเมืองไทยแห่งนี้ครับ แผ่นดินที่งดงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้แผ่นดิน,นไหนในโลกใบนี้และที่สําคัญครับเรามีพระหมหากษัตริย์ที่ทรงรักแล้วก็เมตตาประชาชนของพระองค์นะครับเป็นอย่างยิ่งรักในอาณาประชาราชของพระองค์มากๆเลยนะครับแล้วผมก็ดีใจจริงแล้วก็ยังบอกทุกคนว่าผมดีใจมากมากที่แผ่นดินแห่งนี้เราได้อยู่แผ่นดินที่เราเรียกว่าบ้านครับแผ่นดินของเราครับ ลองไปหาฟังกันดูนะครับวันนี้ The s t a t e t i m e Story เรื่องจริงฟังเพลินกับผมนะครับยก The s t a t e t i m e ของจบ e-p นี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไปฟังเพลงกันแล้วก็กอบประเทศไทยไปด้วยกันครับสวัสดีครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยยก The State Times